อนุปาทารูป646รูปที่มีเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉนโพธัพพายตนะและอาโปธาตุโพธัพพายตนะ647รูปที่เป็นโพธัพพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาสัตว์นี้เคยถูกต้องกำลังถูกต้องจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธิภพใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธิภพบ้างโพธิภพายตนะบ้างโพธิภพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธิภพายตนะ648รูปที่เป็นโพธิภพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบากายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่โพธิภพใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธิภพบ้างโพธิภพายตนะบ้างโพธิภพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธิภพายตนะ649รูปที่เป็นโพธิภพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาโพธิภพใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่กายประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธิภพบ้างโพธิภพายตนะบ้างโพธิภพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธิภพายตนะ650รูปที่เป็นโพธิภพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาเพราะปรารภโพธิภพใดกายสัมผัสอาศัยกายประสาทรูปเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารภโพธิภพใดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณอาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดกายสัมผัสมีโพธิภพใดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณมีโพธิภพใดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าโพธิภพบ้างโพธิภพายตนะบ้างโพธิภพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธิภพายตนะอาโปธาตุ651รูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไฉนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปอุปาทินรูป652รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไฉนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวริงการาหานอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออนุปาทินรูป653รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัตวจีวิญญัตลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานอันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออุปาทินุปาทานิยรูป654รูปที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะ
รสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินุปาทานิยรูป655รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติวจีวิญญัติลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารหมายถึงอาหารคือคำข้าวอันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสนิทัสนะรูป656รูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายรูปรูปนี้ชื่อว่าเห็นได้อนิทัสนะรูป657รูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้สัปปติฆะรูป658รูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่ากระทบได้อัปปติฆะรูป659รูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อินทริยรูป660รูปที่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์รูปนี้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์อนินทริยรูป661รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์มหาภูตรูป662รูปที่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนโพธัพพายตนะและอาโปธาตุรูปนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปณมหาภูตรูป663รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปวิญญัติรูป664รูปที่เป็นวิญญัติรูปนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเป็นวิญญัติรูปนวิญญัติรูป665รูปที่ไม่เป็นวิญญัติรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญัติรูปจิตตสมุฏฐานรูป666รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกะวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานณจิตตสมุฏฐานนรูป667รูปที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์ชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่ไม่เกิดจากจิตไม่มีจิตเป็นเหตุไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานจิตตสหภูรูป668รูปที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิตณจิตตสหภูรูป
669รูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกับวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิตจิตานุปริวัติรูป670รูปที่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิตณจิตานุปริวัติรูป671รูปที่ไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตอัจฉัตติกรูป672รูปที่เป็นภายในนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายในพาหิระรูป673รูปที่เป็นภายนอกนั้นเป็นไฉนรูปายรูปกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายนอกโอราริกรูป674รูปหยาบนั้นเป็นไฉนจักขายตนะโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปหยาบสุขุมรูป675รูปละเอียดนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ารูปละเอียดทูเรรูป676รูปไกลนั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ารูปไกลสัตติเกรูป677รูปใกล้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปใกล้ปกิณกะทุกะจบวัตถุทุกะ678รูปเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของจักขุสัมผัสเกิด679รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยของจักขุสัมผัส680รูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ681รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณธาตุ681รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ682รูปเป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส683รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส684รูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ685รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณวัตถุทุกะจบอารัมมณทุกะ686รูปที่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส687รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส688รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ689รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ690รูปที่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายสัมผัส691รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนจักขายตนะ
กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส692รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไนโพธัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ693รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณอารัมมณทุกกะจบอายตนะทุกกะ694รูปที่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไนจักษุใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ695รูปที่ไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะ696รูปที่เป็นโสตายตนะเป็นคานายตนะเป็นชิวหายตนะเป็นกายายตนะนั้นเป็นไนกายใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะ697รูปที่ไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายายตนะ698รูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่ารูปธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะ699รูปที่ไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปายตนะ700รูปที่เป็นสัทธายตนะเป็นคันธายตนะเป็นรสายตนะเป็นโผฏฐัพพายตนะนั้นเป็นไนปฐวีธาตุนี้ชื่อว่าโผฏฐัพพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ701รูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะอายตนะทุกกะจบธาตุทุกกะ702รูปที่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุธาตุ703รูปที่ไม่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุธาตุ704รูปที่เป็นโสตธาตุเป็นคานธาตุเป็นชิวหาธาตุเป็นกายธาตุนั้นเป็นไนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุ705รูปที่ไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุ706รูปที่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปธาตุ707รูปที่ไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปธาตุ708รูปที่เป็นสัทธธาตุเป็นคันธธาตุเป็นรัสธาตุเป็นโผฏฐัพพธาตุนั้นเป็นไนโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นโผฏฐัพพธาตุ709รูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐัพพธาตุธาตุทุกกะจบอินทริยทุกกะ710รูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนจักษุใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี711รูปที่ไม่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุนสี712รูปที่เป็นโสตินสีเป็นคานินสีเป็นชิวหินสีเป็นกายินสีนั้นเป็นไนกายใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายินสี713รูปที่ไม่เป็นกายินสีนั้นเป็นไน
จักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินทรีย์714รูปที่เป็นอิทธินทรีย์นั้นเป็นไฉนสวดทรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงกิริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอิทธินทรีย์715รูปที่ไม่เป็นอิทธินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธินทรีย์716รูปที่เป็นปุริสินทรีย์นั้นเป็นไฉนสวดทรงชายเครื่องหมายประจำเพศชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินทรีย์717รูปที่ไม่เป็นปุริสินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นปุริสินทรีย์718รูปที่เป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไฉนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรีย์719รูปที่ไม่เป็นชีวิตินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตินทรีย์อินทริยทุกกะจบสุขุมะรูปะทุกกะ720รูปที่เป็นกายวิญญัตินั้นเป็นไฉนความเข้มแข็งกิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดีการแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่งกายของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพยากฤตก้าวไปอยู่ถอยกลับอยู่แลดูอยู่เหลียวดูอยู่คู้เข้าอยู่หรือเหยียดออกอยู่รูปนี้ชื่อว่าเป็นกายวิญญัติ721รูปที่ไม่เป็นกายวิญญัตินั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญญัติ722รูปที่เป็นวจีวิญญัตินั้นเป็นไฉนการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวจีเพศแห่งบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลหรือมีจิตเป็นอัพยากฤตนี้เรียกว่าวาจาการแสดงให้รู้ความหมายกิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจานั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นวจีวิญญัติ723รูปที่ไม่เป็นวจีวิญญัตินั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญญัติ724รูปที่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไฉนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูปตีถูกต้องไม่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นอากาศธาตุ725รูปที่ไม่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศธาตุ726รูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไฉนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุ727รูปที่ไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุ728รูปที่เป็นลหุตารูปนั้นเป็นไฉนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นลหุตารูป729รูปที่ไม่เป็นลหุตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นลหุตารูป730รูปที่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไฉนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูป
731รูปที่ไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูป732รูปที่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไฉนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกัมมัญญตารูป733รูปที่ไม่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกัมมัญญตารูป734รูปที่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นไฉนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจยรูป735รูปที่ไม่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจยรูป736รูปที่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉนความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูป737รูปที่ไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูป738รูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉนความชราความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูป739รูปที่ไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูป740รูปที่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไฉนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความอันตรธานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจตารูป741รูปที่ไม่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจตารูป742รูปที่เป็นกวลิงการาหานั้นเป็นไฉนข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดำรงชีพอยู่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นกวลิงการาหาน743รูปที่ไม่เป็นกวลิงการาหานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะอนิจจตารูปรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกวลิงการาหานสุขุมรูปทุกกะจบรวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะนิเทศ